สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาสุริชนนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตเราจะมาอธิบายเรื่องการนับจำนวนวิธีการนับจำนวนวิธีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎการนับเบื้องต้นธรรมดาข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตเนี่ยจะออกเฉพาะกฎการนับเบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ให้เสียเวลานะฮะเราจะมาอธิบายเกริ่นนำนิดหน่อยเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำข้อสอบได้สะดวกสบายและเข้าใจพร้อมกันนะครับเรามาดูเลยนะฮะการนับจำนวนวิธีการนับจำนวนวิธีเนี่ยก่อนอื่นนะครูจะต้องนำเสนอตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆเพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปใช้ในห้องสอบเลยนะฮะสมมติว่าครูมีเสื้อนะฮะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างนำนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจพร้อมกันว่าการนับเบื้องต้นเนี่ยเรานับกันยังไงเราจะได้รู้ว่าวิธีการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้วิธีแบบนี้แล้วมันจะง่ายนะครับชายคนหนึ่งมีเสื้อเชิ้ตต่างกัน5ตัวก็เชิ้ตต่างกัน5ตัวตามที่ครูกำหนดไว้นะฮะนี่ที่รูปลายเนี่ยเสื้อไม่เหมือนกันอันที่สองและกางเกงขายาวต่างกัน3ตัวจงหาว่าชายคนนี้จะมีวิธีการแต่งกายที่แตกต่างกันกี่วิธีวันนี้เราลองดูนะครับว่าไอ้ตัวที่เราบอกเนี่ยมีเสื้อกางเกงครูเคยถามนักเรียนทุกครั้งเลยว่าเวลาเราจะแต่งกายเนี่ยเราจะใส่เสื้อก่อนแล้วใส่กางเกงกลับใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อเหมือนกันไหมนักเรียนก็จะตอบเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างไม่ทราบว่าพูดมันก็มีแค่สองทางเลือกว่าเหมือนกันหรือต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเด็กไม่เข้าใจนะครับเวลาเราดูเสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าเนี่ยเราดูทั้งชุดไม่ได้ดูลำดับการใส่เสื้อผ้านะครับเราใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงหรือใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อเนี่ยถือว่าเหมือนกันเราดูชุดที่ใส่มานะครับเวลาใส่เสื้อเนี่ยมีกี่ตัวครับ5ตัวครูถามว่าเวลาใส่เสื้อใส่ได้กี่ตัวนักเรียนก็ตอบไป5ตัวเลยนะเสื้อเนี่ยมันใส่ทีเดียวพร้อมกัน5ตัวไม่ได้นะครับมันต้องเลือกนะครับเหมือนเสื้ออยู่ในตู้เนี่ยต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเลือกมา1ตัวกางเกงมันมี3ตัวก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้เลือกมา1ตัวนะเอามา1ตัวเท่านั้นแล้วใส่ไปชุดถามว่าชุดที่ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันกี่วิธีที่เราจะใส่ไปแล้วคนบอกว่าโอ้ได้ทั้งหมดกี่วิธีแบบเนี้ยขอเข้าใจความหมายนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรียบร้อยแล้วกางเกงใส่ได้แค่ตัวเดียวเนี่ยเสื้อใส่ได้ตัวเดียวจะใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงหรือใส่กางเกงก่อนแล้วใส่เสื้อถือว่าลำดับไม่เกี่ยวข้องกับการที่ใส่นะเราดูชุดของเราว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ชุดหรือกี่วิธีที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะฮะตัวอย่างต่อไปเนี่ยคือไม่ใช่ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้นะครับดูวิธีการทำว่าเอ๊ะนักเรียนจะเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับดูวิธีทำนะครับวิธีทำตรงตัวนี้คุณจะอธิบายว่ามันลักษณะเสื้อกางเกงมันได้ยังไงอ่ะเริ่มก่อนครูจะถามว่าใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงในที่นี้ครูขอใส่เสื้อก่อนนะครับเสื้อมันมี5ตัวนะครับเราก็ต้องเลือกเนี้ยมีทางเลือกทางเดินเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนอันนี้ก็เรียกแผนภาพต้นไม้ครูเขียนลงมาข้างล่างนะฮะแผนภาพต้นไม้ทีนี้เอาลงมาเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งใน5ทางเนี้ยเพียงแค่คือหมายถึงว่าใส่เสื้อแค่ตัวเดียวแต่มีวิธีการเลือกเนี่ยได้5วิธีนะครับแต่นู้นเราใส่เสื้อสีขาวตัวแรกเราก็ต้องเลือกกางเกงนะฮะกางเกงมันมี3ตัวต้องใส่ตัวเดียวก็เลือกไปเลยฮะตัวนี้1จะเห็นได้ว่าได้1ชุดแล้วนะครับอันนี้1ชุดนะฮะนักเรียนลองสังเกตนะฮะ1ชุดชุดมาเลือกกางเกงตัวนึงเหมือนกันมั้ยฮะไม่เหมือน2 3เลยนะอันนี้เราเห็นว่าชุดที่เราแต่งเนี่ยเราดูจากตรงนี้นะครับชุดเนี่ยต่อไปเราลองมาดูเห็นไหม4 5 6 7 8 9 10อะไรมันนะครับนี่นะครับนี่คือการแต่งกายของเราถามว่ามีเสื้อ5ตัวกางเกง3ตัวเนี่ยชุดที่แตกต่างกันมีทั้งหมดกี่วิธีการแต่งกายของเราเขามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเรานับแล้วเห็นไหมเหมือนไหมครับที่คุณนั่นจับคู่มันด้วยกันมีทั้งหมด15วิธีนะครับ15วิธี
นับเอาตรงนี้นะ1 2 3 4 5คำถามต่อไปว่า15เนี่ยหาได้อย่างไรเพราะว่าเรามัวไปนั่งแกะแกงเราแกะแกงไม่ไหวนะครับต่อไปครูจะใช้ตำแหน่งนะครับสี่เหลี่ยมแทนตำแหน่งนะครับแทนตำแหน่งนักเรียนดูนะแทนตำแหน่งบล็อกเนี่ยเราจะนำสิ่งของลงในตำแหน่งนั้นเนี่ยเพียงแค่ได้แค่สิ่งเดียวหรืออย่างเดียวเท่านั้นนึกออกไหมฮะอย่างเดียวแล้วสิ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างเดียวแล้วสิ่งเดียวเท่านั้นก็นั่นหมายความว่าเราจะมีเสื้ออันนี้กางเกงอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะใส่เสื้อก่อนหรือใส่กางเกงก่อนเหมือนกันนะเราไม่เกี่ยวเราจะไม่ถือลำดับเป็นสำคัญจะนำเสื้อลงในตำแหน่งเองตำแหน่งเนี้ยได้เพียงแค่ตัวเดียวแต่เลือกได้กี่วิธีนักเรียนก็บอกได้เลยว่าเลือกเสื้อได้กี่วิธีครับกางเกงอ่ะเลือกเสื้อก่อนเสื้อมันมี5ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน5ตัวนั้นได้5วิธี5วิธีนะฮะกางเกงมี3ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนั้นเลือกได้3วิธี5กับ3มาได้เท่าไหร่ครับเอามาทำอะไรกันเอามาคูณกันอันนี้ก็ได้ออกเป็น15วิธีอันนี้คือจำนวนวิธีการแต่งกายนะครับครูเขียนสั้นๆว่าจำนวนวิธีแล้วกันนะฮะจำนวนวิธีก็ออกมาเป็น15วิธีนักเรียนก็จะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลักษณะแบบนี้คงไม่ยากแล้วง่ายด้วยซ้ำนะฮะอ่ะลองมาดูตัวที่ตามทันนะฮะทำความเข้าใจดีนะครับว่าเราจะทำบล็อกตำแหน่งเนี่ยนำสิ่งของลงตำแหน่งนั้นหรือสิ่งของลงตำแหน่งนั้นได้เพียงแค่สิ่งเดียวหรืออย่างเดียวเท่านั้นแต่จำนวนวิธีที่เลือกได้กี่วิธีก็ว่าไปเรามาดูอันหนึ่งนะครับนี่คือกฎการนับเบื้องต้นนะครับว่าในการทำงานเคชนิดพร้อมกันหรือต่อเนื่องกันนะครับคือหมายความว่าเราทำทีเดียวเราเรียกว่ากฎการนับแต่ถ้าเราแบ่งออกเป็นกรณีก็ว่าอีกทีหนึ่งถ้าเรานับไม่พร้อมกันเราต้องแบ่งประเภทหรือแบ่งกรณีนะครับอันนี้บอกว่าในการทำงานเคชนิดพร้อมกันหรือต่อเนื่องกันโดยวิธีการทำงานชนิดที่1เลือกทำได้ n 1วิธีแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่2มีวิธีการทำงานชนิดที่2ได้ n 2วิธีและในแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่2มีวิธีการทำงานชนิดที่3ได้ n 3วิธีแล้วต่อไปก็ในแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่3มีวิธีการทำงานชนิดที่4ได้ n 4วิธีในแต่ละวิธีการทำงานชนิดที่ k ลบ1มีวิธีการทำงานชนิดที่ k ได้ n k วิธีจำนวนวิธีการทำงานเคชนิดเท่ากับ n 1 n 2 n 3 n 4ถึง n k จับมาคูณกันเราเรียกว่ากฎนับการนับเบื้องต้นทีนี้เวลาเราพูดแบบนั้นนะเราอาจจะงงนะครับสู้ดูหมายเหตุดีกว่าหมายเหตุก็บอกว่าไง1ต่อไปนี้เราจะใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยแทนงานแต่ละงานหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะฮะงานก็ได้หรือตำแหน่งก็ได้แต่ละงานของสี่เหลี่ยมสามารถกระทำได้1อย่างหรือนำสิ่งของลงตรงนั้นได้1อย่างแต่มีวิธีการเลือกได้หลายทางหลายวิธีว่าวันจากกฎการนับเบื้องต้นสามารถเขียนวิธีการสั้นๆได้ดังนี้เมื่อกี้เรามีงานทั้งหมดกี่ชนิดครับเคชนิดอ้าวงานชนิด1งานชนิด2เราก็ทำบล็อกไปนะฮะตำแหน่งนะฮะอันนี้งานชนิดที่1หรือตำแหน่งก็ได้นะงานชนิด2งานชนิดที่3งานชนิดที่4จนถึงงานชนิดที่ k งานชนิดที่1เราสามารถเลือกทำงานชนิด1ได้ n 1วิธีก็นั่นความหมายว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยงานเดียวได้ n 1วิธีงานที่2ได้ n 2วิธีงานที่3ได้ n 3วิธีชนิด4ได้ n 4วิธีจนถึงชนิด k ได้ n k วิธีแล้วจับมาคูณกันอันนี้เราเรียกว่ากฎการนับเบื้องต้นนะครับวิธีนะฮะอันนี้ก็คือจำนวนวิธีจำง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นครูจะอธิบายลักษณะนี้ตลอดทางนะครับข้อสอบโอเน็ตมีแค่นี้นะครับไม่ได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตามแค่นี้พอแล้วโอเน็ตนิสสัตโอเน็ตเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับมาดูข้อสอบนะครับดูข้อสอบข้อต่อไปอันนี้เป็นข้อสอบแล้วนะฮะข้อสอบนี่เป็นข้อสอบปี53นะครับข้อสอบปี53เนี่ยรู้สึกจะมีออก2ข้อนะออก2ข้อทีนี้ออก2ข้อเนี่ยบางทีบางครั้งนักเรียนก็จะต้องมีความรู้สึกยังไงครับจะต้องมีข้อบางข้อเนี่ยมันอาจจะดูแล้วยากอ่านแล้วมันก็ลำบากมันต้องตีความแต่นี่ครูก็ไล่ข้อสอบไปเลยนะฮะบางทีอาจจะออกอธิบายข้อยากไปหาข้อง่ายเพราะนั่นแก่ว่าตอนแบบท้ายแล้วมันจะไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายนะครับอ่ะมาดูข้อนี้เลยนะฮะครูที่พูดไปเนี่ยเพื่อต้องการให้นักเรียนได้จดทัน
ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด0ถึง9จำนวน3หลักจำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกันคือเท่าใดข้อสอบนี้ข้อสอบแบบเติมคำตอบเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังการตอบคำตอบนะฮะข้อสอบเติมคำตอบเนี่ยตอบได้ไม่เกิน4หลักทุนนิยมก็ได้ไม่เกิน2ตำแหน่งนะครับถ้าเกิน2ตำแหน่งแสดงว่าเราทำผิดนะฮะไม่งั้นก็ข้อสอบข้อนั้นผิดนะนี่ก็อยู่ข้างนั้นเองงั้นก็ดูให้ดีตัวเลขโดด0ถึง9มีเลขอะไรบ้างครับเลขโดดนะฮะเลขโดด0ถึง9ก็มีเลข0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง9มีทั้งหมดกี่ตัว10ตัวเลขโดดนะฮะต้องรู้จักนะครับเลขโดดแต่นี้ก็บอกจำนวนรหัสนะครับที่เราสร้างรหัสนึกตู้นิรภัยหรือตู้อะไรก็แล้วแต่ที่มีที่เรากุญแจก็ได้นะนักเรียนอาจจะมองเห็นลูกกุญแจที่เป็นรหัสนะครับมี3ตำแหน่ง3หลักนะครับหลักที่1นะครับครูขอเขียนหลักที่1หลักที่1หลักที่2หลักที่3เขาบอกว่าจำนวนรหัสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่รหัสรหัสเนี่ยมันก็จะมีอยู่3หลักเนี่ยต่างกันเลยต่างกันหมดเลยนะฮะต่างกันแล้วก็มีเท่าไหร่ครับ3รหัสเนี่ยเป็นไง3รหัสก็เป็นเท่าไหร่ครับ3หลักซ้ำกัน2หลักแล้วก็3หลักนี้เป็นไงครับ3หลักซ้ำกัน3หลักเลยนะฮะ3หลักตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือทั่วไปนะฮะคือทั่วไปเลยนี่ทั่วไปคือแต่ละหลักนี้จะใช้ตัวเลขอะไรก็ได้ซ้ำกันก็ได้ไม่ซ้ำกันก็ได้นะแล้วแต่ละซ้ำกันได้นะใช้ตัวเลขซ้ำกันทั่วไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เราต้องการเนี่ยดูให้ดีนะสิ่งที่เราต้องการคือ3หลักมีเขาบอกว่ามีบางหลักซ้ำกันนะครับมีบางซ้ำกันก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเราไม่ต้องการนะฮะต่างกันก็แสดงว่าถ้าเราไม่ต้องการตัวนี้คืออะไรจำนวนวิธีก็คือจำนวนวิธีนะฮะก็เป็นทั่วไปนะฮะทั่วไปทั่วไปก็คือทั้งหมดนี้นะรวมไปเลยที่เราหาว่าหลักไหนจะใช้ยังไงก็ได้ไม่รู้อะเลขใช้เลขอะไรก็ได้ซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำกันก็ได้แล้วแต่ลบด้วย3หลักนั้นเป็นไงครับไอ้รหัสต่างกันนะฮะมีแต่ละ3หลักแต่ละหลักซ้ำต่างกันนะแต่ละหลักต่างกันต่างกันนะฮะเขียนต่างกันอันนี้ก็ค่อยๆทำทั่วไปก็เป็นเท่าไหร่ไหลเลยครับหลักที่1หลักที่2หลักที่3ลบด้วย3หลักต่างกันนะฮะก็หมายถึงว่าหลักไหนใช้แล้วหลักนั้นใช้ไม่ได้นะฮะ1 2 3หลักที่1เนี่ยใช้เลข0ได้ไหมรหัสไม่ใช่จำนวนนะครับเพราะฉะนั้น3หลักเนี่ยรหัสตัวแรกเป็นเลข0ได้001 0000อะไรแบบเนี้ยเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจว่าตัวเลขจะใช้นั่นอะไรแล้วแต่นะฮะเริ่มด้วยฮะจำนวนวิธีหลักที่1ทั่วไปนี่ก็ใช้ซ้ำกันก็ได้ไม่ซ้ำกันก็ได้คือซ้ำกันได้นะฮะแต่หลักใช้ซ้ำกันได้ก็มีตัวเลขมีทั้งหมด10ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน10ตัวนั้นได้10วิธีหลักที่2ซ้ำหลักที่1ใช้อะไรแล้วไม่สนหลักที่2ก็เลือกได้นะเหมือนกันตัวเลขที่เราใช้ก็คือ1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง9นะมีทั้งหมด10ตัวนะครับหลักที่3ก็10ตัวจับมาทำอะไรกันคูณกันตอนนี้มาดูว่า3หลักแต่ละหลักต่างกันทำไงหลักที่1ก็ใช้ได้10หลักที่2ซ้ำกับหลักที่1ไม่ได้ก็ได้เพียงแค่9ตอนนี้ก็คือ8นะครับก็นำมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ2อันนี้มาลบกันนะครับเนี่ยลบกันอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ10คูณ10คูณ10ก็0ทั้งหมด3ตัวลบด้วย9 8 7 2 720นะครับ 1,000 ลบด้วย720นะครับ0 8 2 2 8 0 2 8 0นะฮะ280ก็ได้เท่าไหร่280พิธีจบแล้วครับเห็นไหม280พิธีเรียบร้อย
ตอนนี้ข้อสอบเติมคำตอบเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระวังให้ดีนะครับคำตอบคือ280เพราะฉะนั้นทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าไปทำเองอีกสักครั้งหนึ่งนักเรียนก็น่าจะตอบทำได้นะตอบ280วิธีนะครับเรามาดูจดๆให้ดีนะฮะคุณจะให้ช้าลงนิดหนึ่งข้อสอบปี53มี2ข้อนะอีกข้อหนึ่งไว้ทำที่หลังเพราะเนื่องจากว่าข้อนั้นอธิบายลำบากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เราข้อง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูปี52เขาบอกในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยประธานฝ่ายชาย1คนประธานฝ่ายหญิง1คนกรรมการฝ่ายชาย1คนกรรมการฝ่ายหญิง1คนจากผู้สมัครชาย4คนและหญิง8คนมีวิธีการเลือกคณะกรรมการได้กี่วิธี1 168วิธี2 324วิธี3 672วิธี4 1344วิธีนะครับทีนี้การคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยเนี่ยเราต้องดูซิว่าประธานเป็นได้แค่คนเดียวนะครับประธานฝ่ายหญิงก็คนเดียวกรรมการฝ่ายชายก็คนเดียวกรรมการฝ่ายหญิงก็คนเดียวอ่านโจทย์แล้วเราต้องเช็คดีนะผู้สมัครเนี่ยมันมีผู้สมัครเท่าไหร่ผู้สมัครนะฮะผู้สมัครเป็นชายเขียนรูปภาพไว้ก่อนได้เปรียบนะฮะมันจะได้อ่านไม่งงนะฮะหญิง8คนนะฮะมีชายหญิง8คนทีนี้เราลองดูประธานประธานนี่ประธานชายนะฮะประธานใช่นี่ประธานหญิงนะครับประธานหญิงตอนนี้กรรมการกรรมการชายกรรมการหญิงประธานชายเนี่ยมีได้คนเดียวจะเลือกประธานชายก่อนหรือประธานหญิงก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจำนวนวิธีจำนวนวิธีก็ออกเป็นเท่าไหร่ครับประธานชายชายมีทั้งหมด4คนเลือกคนใดคนหนึ่งใน4คนนี้ได้4วิธีตอนนี้ชายเลือกไปแล้ว1คนจะเหลือผู้ชายเนี่ย3คนเราก็มาเลือกกรรมการฝ่ายชายเพื่อไม่ให้หลงนะฮะก็เหลือเพียงแค่3คนเลือกได้คนใดคนหนึ่งที่เหลือได้3วิธีประธานฝ่ายหญิงนะครับประธานฝ่ายหญิงประธานฝ่ายหญิงเนี่ยผู้หญิงมีทั้งหมดกี่คน8คนเลือกคนในคนหนึ่งใน8คนนี้ได้8วิธีเป็นประธานหญิงไปแล้ว1คนเหลือผู้หญิง7คนหญิง7คนที่เหลือเราก็เลือกคนใดคนหนึ่งใน7คนนั้นเลือกได้7วิธีทั้งหมดนี้ทำพร้อมกันแล้วจับมาคูณกันได้เท่าไหร่มันคูณกันเลยนะฮะ84 32คูณกับ21นะครับคุณได้เห็นจัดๆเราจะได้รู้ว่าคูณ2 1 2 3 2 2 4 2 3 6 2 7 6ตอบ6 7 2นะฮะตอบ6 7 2นั่นเองก็ได้672วิธีคำตอบก็ได้672วิธีอันนี้คือครูคิดเลขนะครับนี่ครูเป็นคิดเลขอ่ะ672วิธีลองทำนะฮะแล้วก็ลงไปทำดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบปรนัยหรือเลือกเป็นข้อสอบตัวเลือกนะครับคำตอบก็คือข้อ3 672วิธีไม่น่ายากนะครับนักเรียนเรียนหนังสือแล้วมีความรู้สึกไงไม่ยากยากมาดูข้อสอบข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตปี2552นะครับคำว่า2552หมายถึงว่าสอบในปีพ.ศ.นั้นนะฮะถ้าถามเป็นปีการศึกษาก็ปีการศึกษา2551นะครับมารีต้องการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทางผ่านไปยังเมือง B ก่อนจากเมืองก่อนจากเมือง A ไปเมือง Bขออภัยนะมารีต้องการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทางผ่านไปยังเมือง B ก่อนจากเมือง A ไปเมือง B อันนี้ต้องเว้นวรรคนิดนะ
ลืมวรรคนิดหนึ่งนะครับครูก็ลืมเป็นวรรคจากเมืองเอไปเมืองบีมารีสามารถเลือกเดินทางโดยรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินแต่จากเมืองบีไปเมืองซีสามารถเดินทางไปทางเรือรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนวิธีในการเดินทางจากเมืองเอไปยังเมืองซีที่จะต้องเดินทางไปเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนหนึ่งครั้งก็หมายถึงว่าการเดินทางจากเอไปซีเนี่ยถ้าจะเดินทางรถไฟได้แค่ครั้งเดียวจะบอกเดินทางไปสองครั้งไม่ได้ลักษณะพอเข้าใจนะฮะเริ่มต้นด้วยเมืองเอก่อนเมืองเอไปเมืองบีเมืองบีไปเมืองซีเอไปบีเนี่ยมีเดินทางได้อะไรบ้างครับรถยนต์รถไฟนะฮะรถไฟแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรฮะเครื่องบินนะครับเครื่องบินไปจากเมืองบีไปเมืองซีมีทางเรือนะรถยนต์นะครับรถยนต์รถไฟนะฮะรถไฟแล้วก็เครื่องบินทีนี้เวลาเดินทางเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเราจาก A ไป B เนี่ยเราจะไปพร้อมกันได้ไหมรถยนต์รถไฟเครื่องบินไม่ได้นะเวลาตัวคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปแล้วจะไปรถยนต์หรือรถไฟหรือเครื่องบินอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนั้นเวลาเราเลือกก็เลือกได้3วิธีนะครับเช่นเดียวกัน B ไป C ไปเรือรถยนต์รถไฟเครื่องบินนะครับเราก็ไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้4วิธีแต่โจทย์บังคับว่าถ้ารถไฟต้องไปรถไฟเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าไปรถไฟก็ไปรถไฟต้องเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวน1ครั้งต้องอ่านให้ดีนะฮะเป็นจำนวน1ครั้งก็ได้แค่ครั้งเดียวไปครั้งเดียวนั่นก็หมายถึงว่าเราจะทำบล็อกแล้วบล็อกนี้บล็อกนี้การเดินทางไป A ไป B นะครับ A ไป B บล็อกนี้ก็คือ B ไป C ตัวนี้ถ้าทางนี้ไปรถไฟตัวนี้ไปรถไฟนะฮะไปรถไฟอันนี้ไม่ใช่รถไฟนะฮะไม่ใช่รถไฟเดี๋ยวรถไฟนี้ไม่ใช่รถไฟนิดจริงนะฮะในทำนองเดียวกันถ้าเราบล็อกนี้ A ไป B อันนี้ B ไป C อันนี้ไปรถไฟนะครับนี่รถไฟทางนี้ไปรถไฟนะฮะรถไฟไปรถไฟอันนี้ไม่ใช่รถไฟไปนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่รถไฟอันนี้คือกรณีหนึ่งกรณีที่สองเขียนบีบนิดหนึ่งนะฮะมาวันนี้สองนะฮะวันนี้สองวันที่หนึ่งเราบอกว่าจาก A ไป B เนี่ยไปรถไฟเนี่ย A ไป B ไปรถไฟก็ B แค่อย่างเดียวก็ได้หนึ่งวิธี B ไป C ไม่ใช่รถไฟถ้าไม่ใช่รถไฟก็เป็นรถยนต์กับเครื่องบินก็ได้สองวิธีหนึ่งคูณสองได้สองตอนนี้ลองดู B ไป C ไป A ไป B ไม่ใช่รถไฟก็เป็นอะไรครับรถยนต์นะครับรถยนต์ก็ได้2 B ไป C เดี๋ยวกันนะ A ไป B ไม่ใช่รถไฟอันนี้ขออภัยนะขออภัยคุณอ่านผิดนะ B ไป C ไม่ใช่รถไฟนะมันก็มีเรือรถยนต์เครื่องบินนะครับได้3แม่ไปๆเอาใหม่นะ A ไป B ไปรถไฟก็ได้แค่วิธีเดียว B ไป C ก็ต้องนี้นะเรือรถยนต์รถไฟไม่ได้เครื่องบินก็ได้3วิธีกูก็เผลอไปแล้วนะครับA ไป B ไปไม่ใช่รถไฟไม่ใช่รถไฟก็เป็นอะไรครับ A ไป B ก็เป็นรถยนต์กับเครื่องบินได้2วิธี B ไป C ไปรถไฟเดียวก็ได้1วิธีจับมาคูณกันนะฮะแล้วทั้ง2อันนี้มาบวกกันจำนวนวิธีก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเวลาสอนนี่สอนสดนะครับสอนสดอัดเทปเข้ามาในนี้ก็เลยไม่มีเด็กอยู่ในห้องเรียนนะครับอ่ะ1คูณ3ได้3บวกด้วย2 3 6 2ได้เท่าไหร่5วิธีนะ5วิธีเพราะฉะนั้นคำตอบได้5วิธีข้อสอบนี้ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากแต่ต้องระวังอย่างที่ครูเมื่อกี้เนี้ย2 3เนี่ยก็พลาดไปนะครับความจริงไม่น่าพลาดหรอกครับเพราะว่าเป็นข้อสอบที่ไม่น่ายากคำตอบก็คือข้ออะไรครับข้อ
ที่1นะฮะตอบ5วิธีนะนั่นก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าข้อสอบแต่ละข้อเป็นข้อที่ยาวนิดหน่อยเด็กไม่ค่อยชอบอ่านนะครับครูเองครูก็จะไม่อยากอ่านเลยมาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปเขาบอกว่าเป็นข้อสอบปี51ข้อสอบปี51เนี่ยเขาบอกครอบครัว1มีพี่น้อง6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนจำนวนวิธีที่จะจัดให้คนทั้ง6ยืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปโดยให้ชาย2คนยืนอยู่ริม2ข้างเสมอเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 12วิธีข้อ2 24วิธีข้อ3 36วิธีข้อ4 48วิธีเล่นนะครับครอบครัวนี้มีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับ6น้องพี่น้องเนี่ยมี6คนเป็นชาย2หญิง4จำนวนวิธีที่จะจัดให้คนทั้ง6คนเนี่ยยืนเรียงถ่ายรูปนะฮะเพื่อให้ชาย2คนยืนอยู่ริม2ข้างเสมอต้องดูให้ดีนะฮะเขามีบังคับว่า2คนต้องยืนอยู่2ข้างเสมอแล้วก็ชายตัวนี้ชายนะตัวนี้หญิงชายหญิงอยู่ตรงกลางนะฮะนี่หญิงหญิงก็มีทั้งหมด4คนลำดับขั้นในหญิงอันนี้คือตำแหน่งที่ครูวางไว้ตามที่โจทย์ก็บอกมานะฮะนี้เราลองดูที่ว่าเราจะเลือกใครลงตำแหน่งไหนก็ดูที่ว่าตำแหน่งนี้ก็จะเป็นชายข้างในเป็นหญิงถามว่าชายมีกี่คนครับมี2คนจำนวนวิธีที่เลือกชายเนี่ยลงจะตำแหน่งไหนก่อนก็ได้นะเราเลือกตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้ก็ได้เราเลือกตำแหน่งนี้ก่อนก็ได้จะได้ไม่งงชายมีเพียงแค่2คนนะครับเลือกคนใดคนหนึ่งใน2คนนั้นได้2วิธีในขณะเดียวกันตำแหน่งนี้ผู้ชายเหลือเพียงแค่คนเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็นิมนต์มาหรือเชิญมาเรียกนิมนต์ไม่ได้นะ1นะครับ1เผลอเลยนะอยู่เรื่อยเนี่ยชอบไปสอนหนังสือใช้คำนี้นะเดี๋ยวคนต่อว่าหญิงนะครับหญิงไม่มี4คน4คนเนี่ย4คน4คนจะลงตำแหน่งก่อนก็ได้นะเอาตำแหน่งก่อนเพื่อไม่ให้งงเนี่ยก็4หญิงตัวนี้ได้3ตัวนี้2 1ตันทำไหมฮะตำแหน่งนี้เลือกได้4วิธีไม่เหลือหญิง3คนลงตำแหน่งนี้เลือกได้3วิธีเหลือหญิง2คนลงตำแหน่งนี้ได้2ตัวนี้1ก็เลี่ยงไปจับมาทำอะไรกันคูณกันนะคูณกันก็ได้เท่าไหร่ครับ2คูณด้วย4 3อ้าว2คูณด้วยตัวนี้ก่อนนะ12คูณ2ได้24 24คูณ2ได้48วิธีนะครับ48วิธีคำตอบก็คือข้อเท่าไหร่ครับข้อ4นะฮะได้นะฮะนักเรียนก็ลองไปทำเองที่บ้านอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่ไปดูทำที่บ้านนะลองฝึกทำอีกครั้งหนึ่งมาดูข้อสอบข้อต่อไปครับข้อสอบข้อต่อไปเนี่ยอาจจะถามว่าปี50ปี50ไม่มีนะส่วนใหญ่จะไปลงเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นักเรียนต้องเข้าใจนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปต่อในเรื่องความน่าจะเป็นมาดูข้อสอบนะครับข้อสอบปี49ข้อสอบชุด1มี2ตอนตอนที่1มี5ข้อให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จตอนที่2มี5ข้อเป็นข้อสอบแบบ4ตัวเลือกถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้วจะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างๆกันทั้งหมดเท่ากับข้อใดตอบอันนี้1 5กำลัง2คูณ5กำลัง4วิธี2 2กำลัง5คูณ5กำลัง4 3 2กำลัง5คูณ4กำลัง5 4 5กำลัง2คูณ4กำลัง5จริงๆแล้วข้อนี้มันแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะครับสามารถตอบได้ถ้าเราดูนอกจากบางคนนี้ไม่คิดอะไรเลยไม่อ่านเลยด้วยแล้วเดานะครูเป็นแบบโดนนะให้เดานะครับข้อสอบเนี่ยมีอยู่2ตอนตอนแรกตอบว่าจริงหรือเท็จข้อสอบตอนที่2มี4ตัวเลือกเนี่ยมี5ข้ออ่ะตอนที่1ก่อนตอน1ครูทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะฮะตอนที่1มี5ข้อนะครับ5ข้อ
ตอนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าในขณะเดียวกันตอนที่สองมีห้าข้อเหมือนกันข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนที่สองนะฮะตอนที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ลองดูสิว่าตอนที่หนึ่งเขาตอบได้ว่าจริงหรือเท็จเราต้องตอบทุกข้อเนี่ยไม่ตอบไม่ได้อันนี้เราต้องตอบไม่มีเว้นเลยเนี่ยข้อที่หนึ่งตอบว่าจริงหรือเท็จก็ได้ได้กี่วิธีสองวิธีข้อสองทำได้เนี่ยอาจจะจริงหมดหรือเท็จหมดก็ได้จริงบ้างเท็จบ้างก็ได้เนี่ยอันนี้ได้ก็ได้สองวิธีข้อที่สามในทำนองเดียวกันก็เลือกจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้สองวิธีข้อสองนี้ไม่ใช่เลือกทั้งสองอย่างนะเลือกตัวเดียวแต่มีวิธีการเลือกได้สองวิธีข้อที่สี่ได้สองข้อที่ห้าสองจับมาทำอะไรกันครับคุณกันในขณะเดียวกันข้อตอนที่สองมีตัวเลือกให้สี่ตัวเลือกเหมือนกับข้อสอบตัวเนี้ยมีสี่ตัวเลือกต้องเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในสี่ตัวเลือกนั้นเลือกได้สี่วิธีอันนี้ข้อที่สองเลือกข้อใดข้อหนึ่งในสี่ตัวเลือกนั้นได้สี่วิธีมีสี่วิธีเหมือนกันเลือกตัวใดตัวหนึ่งในสี่ตัวเลือกได้สี่วิธีสี่วิธีจับมาคุณกันตอนนี้ข้อสอบเนี่ยมันอยู่ในชุดเดียวกันนะครับมีอยู่สองตอนนั้นทำพร้อมกันในเวลาเดียวกันเราจับคุณกันอันนี้คือจำนวนวิธีที่เราเลือกนะครับวิธีจำนวนวิธีถามว่าจำนวนวิธีได้อะไรครับสองทั้งหมดห้าตัวคูณกันก็สองกำลังห้าสี่ห้าตัวก็สี่กำลังห้าถามว่าคำตอบข้อไหนถูกต้องครับมันเด็กก็ดูได้เลยตอบข้ออะไรสองกำลังห้าสี่กำลังห้าตอบข้อสามอันนี้ก็ได้ข้อ3แล้วนะฮะยากไหมครับไม่ยากนะฮะถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่มีความยากในใจตัวเรานะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบปี49นะฮะข้อสอบปี49เนี่ยในการเขียนตัวเลข3หลักจากเลขโดด1ถึง7อย่าลืมนะตอนต้นชั่วโมงนะครับคุณได้อธิบายปี53อันนั้นเลขโดดเขาบอกมา0ถึง9นะครับอันนี้บอกเพียงแค่1ถึง7เท่านั้นแสดงว่าตัวเลขที่ใช้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7เท่านั้นมีแค่7ตัวโดยที่เลขโดดในหลักทั้ง3ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยก็หมายว่าแต่ละหลักใช้ตัวเลขไม่ซ้ำกันตัวเลขหลักไหนใช้แล้วตัวเลขนั้นจะไปใช้หลักอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีวิธีเขียนตัวเลขเหล่านี้ที่แสดงจำนวนคี่นักเรียนต้องอ่านให้ดีนะจำนวนคี่นะครับจำนวนคี่ได้กี่วิธีก็คือเลขคี่เลขคี่ก็คือลงท้ายเป็น1เป็น3เป็น5เป็น7 9ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเลขโดดเรามีเพียงแค่1 2 3 4 5 6 7นะครับเลขคี่คือจำนวนคี่ก็คือจำนวนที่2หารไม่ลงตัวนะครับก็คงเข้าใจนักเรียนเข้าใจหมดแล้วเรื่องนี้อ่ะเลข3หลักสามหลักนี่ตัวเลขโดดเรามีเลขอะไรบ้างครับเลขโดด1 2 3 4 5 6 7นะครับเราตั้งเลข3หลักนะฮะเริ่ม3หลักแต่3หลักแต่ละหลักนี่เป็นไงครับไม่ซ้ำกันนะฮะไม่ซ้ำกันอันนี้ไม่ซ้ำกันหลักแรกนะครับหลักแรกหลักที่2หลักที่3แต่หลักที่3นี่อันนี้หลักแรกนี่ใช้ได้ทุกตัวไม่บังคับอันนี้ใช้ได้ทุกตัวไม่บังคับแต่ต้องไปซ้ำกันนะอันนี้ใช้ได้1 3 5 7นะฮะหลักนี้นะครับหลักสองหน่วยเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำเลยครับเลข3หลักเริ่มต้นด้วยหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่3ใช้เฉพาะ1 3 5 5 7นะครับ1 3 5 7ลองดูนะฮะบอกว่าจำนวนวิธีอ
จุลทีที่1357นะครับตั้งอยู่ที่เราจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้อย่าลืมว่าหลักที่1หลักที่2มันใช้ได้ทุกตัวแต่เราจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้นะถ้าเลือกหลักไหนก่อนเราจะใช้ตัวนั้นไม่ได้แล้วนะครับตัวเลขหลักนั้นที่ใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยมันมีตัวนี้มีปัญหาใน4ตัวเนี้ยมันเป็นตัวส่วนหนึ่งของทุกตัวเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เลือกมีตัวเลือกน้อยกว่าเราบังคับตัวนั้นก่อนเราจะได้หลักอื่นเราก็จะได้ตามนั้นด้วยอย่างที่เคยบอกตอนต้นว่าเราจะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้ถือว่าไม่ต่างกันแต่นี้เนื่องจากว่าตัวเลขหลักเนี้ยมันน้อยกว่าเราก็ควรจะบังคับเลือกตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะได้หลักที่1หลักที่2บังคับได้นะฮะหลักที่3นี่ใช้ได้เพียงแค่4ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนั้นได้4วิธีตอนนี้ปัญหาหลักที่1แล้วครับกับหลักที่2จะเลือกหลักไหนก่อนก็ได้เราเลือกหลักที่1ก่อนหลักที่1ใช้ได้ทุกตัวเลย1ถึง7แต่หลักที่3ใช้ไปแล้ว1ตัวเหลือให้เลือกเพียงแค่6ตัวเลือกได้6วิธีนะครับหลักที่2ใช้ได้7ตัวนะครับ7ตัวหลักที่1ใช้แล้ว1ตัวหลักที่3ใช้แล้ว1ตัวแต่ระดับต้องไม่ซ้ำกันเหลือ5จับมาทำอะไรกันครับคูณกัน6 5 30คูณได้4 30คูณ4ได้120วิธีนะครับ120วิธีคำตอบก็คือ120วิธีต้องระวังนิดหนึ่งนะคำตอบที่เป็นข้อสอบเติมคำตอบเนี้ยตอบได้120วิธีนะครับคำตอบก็ลองมาดูทำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนักเรียนก็คงจะต้องดูโจทย์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำเองที่บ้านแล้วก็สอบก็ไม่ยากตอนนี้เรามาดูข้อสอบปี53นะครับข้อสอบปี53เนี่ยคุณดูแล้วจริงๆแล้วมันควรจะออกข้อสอบแพทหนึ่งนะครับแล้วทำไมคุณไม่เฉลยก่อนตอนต้นถ้าเฉลยก่อนตอนต้นเนี่ยเราก็จะต้องงงเป็นเรื่อยไปนะครับข้อสอบคนนี้เราคุณอย่างที่คุณบอกนะคุณไม่อธิบายแฟกเทเรียนคุณใช้กฎการนับมันธรรมดาวิธีการทำลักษณะนี้มันทำได้2วิธีวิธีแรกก็จะทำวิธีไหนล่ะมันทำได้2วิธีเอาทำแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ล่ะนะมันมีผู้หญิงกี่คนครับผู้หญิงคุณใช้สามเหลี่ยมแล้วกันหญิงชายเป็นวงกลมนะชาย3คนนั่งเรียงกันเป็นแถวโดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งสมมติว่าคุณมีสามีภรรยาเนี่ยจับคู่คนนี้ตัวนี้คือเป็นสามีภรรยากันนะสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอนั่งติดยังไงก็ได้ไปยังไงก็ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยคุณก็ใช้วิธีแบบนี้เลยครับเริ่มต้นด้วยกรณีนี้นะครับดึงสองคนออกมาก่อนดึงสามีภรรยานะฮะออกจากกลุ่มก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะมีวิธีการเลือกนั่งได้กี่วิธีเหมือนกับตำแหน่งนะครับเราออกมาปั๊บมันจะเหลือคนที่เหลือนะฮะตำแหน่งที่เหลือถ้าครูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันตำแหน่งใครก็ได้นะครับใครก็ได้ตัวนี้ตำแหน่งอันนี้คือคนชาย2คนหญิง2คนในนี้ในกลุ่มนี้มันจะเหลือชาย2คนหญิง2คนเราก็นึกถึงที่ว่าอันนี้จะเป็นชายที่เหลือชาย2คนหญิง2คนนะฮะ2คนผมอธิบายก่อนนะครับก็เลือกเข้าไปตำแหน่งนี้ใครก็ได้ใน4คนตำแหน่งนี้ใครก็ได้ที่เหลือตำแหน่งนี้ใครก็ได้ที่เหลือตำแหน่งนี้ใครก็ได้ที่เหลือทีนี้สามีภรรยาเนี่ยจับคู่เดินไปด้วยกันแท้เดินเข้าไปด้วยกันเดินไปแทรกช่องว่างในแต่ละช่องตัวเนี้ยในแต่ละช่องเดินเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกตรงไหนล่ะก็เลือกเอาเนี้ยมันมีกี่ช่องที่เลือกกี่ช่อง5ช่องแต่ไม่ได้แทรกทั้ง5ช่องต้องแทรกเพียงแค่ช่องเดียวเราช่องไหนล่ะครับสมมติว่าช่องนี้ช่องนี้อ่ะแทรกช่องนี้ตำแหน่งนี้นะฮะก็ปัญหาอีกทีนึงว่าเราจะนั่งแบบไหนว่าผู้ชายก่อนหรือผู้หญิงหรือผู้หญิงก่อนหรือผู้ชายมันก็สลับได้อีกนะฮะได้2วิธีนะฮะได้2วิธี
สำหรับตำแหน่งก็เหมือนถึงว่ามี2กรณีว่าผู้ชายนั่งทางขวากับผู้หญิงชายนั่งทางซ้ายของภรรยาแบบนี้ก็ทำได้แล้วอันนี้ครูอธิบายแบบง่ายๆก่อนนะครับก็พอเข้าใจเราเริ่มต้นด้วยตอนนี้ก็นะฮะลำยังลำแนะตอนนี้จำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีมันอาจจะพองนิดหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะทำสองวิธีนะตำแหน่งนี้ชายสองหญิงสองชายสองหญิงสองก็เป็นสี่คนสี่คนเลือกคนในคนหนึ่งในสี่คนนั้นเลือกได้สี่วิธีในขณะเดียวกันตำแหน่งนี้เท่าไหร่ครับเหลือสามคนแล้วเราเลือกไปแล้วหนึ่งคนเหลือสามคนตำแหน่งนี้เหลือ2คนตำแหน่งนี้เหลือ1คนจับมาคูณกันตรงนี้คูณกับสามีภรรยาครับสามีภรรยาเนี่ยไปนั่งตรงนี้หรือตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้สามีภรรยาเลือกได้5วิธีนี่สามีภรรยานะภรรยาเลือกตำแหน่งเลือกลงตำแหน่งเฮ้ยเลือกลงตำแหน่งไหนแล้วเราก็ดูตำแหน่งมันจะมี2ตำแหน่งใช่มั้ยฮะอีกตำแหน่งนี้อันนี้สามีภรรยาเลือกช่องใดช่องหนึ่งนะแล้วก็อีกตำแหน่งที่ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสองที่จะเลือกคนแรกได้ตรงนั้นมีสองที่นะตัวนี้นะครับได้สองที่ตัวนี้ก็ได้สองอันนี้ได้หนึ่งอันนี้หมายถึงว่าภรรยาหรือสามีอันนี้ถ้ามีสามีแล้วตัวนี้ก็เป็นภรรยานึกออกไหมฮะห้าตัวนี้ก็มาจากตัวนี้ห้าตัวนี้เลือกตัวนี้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้ห้าวิธีก็จับมาคูณกันสี่สามอันนี้นับติดกันนะ4 3 12 12คูณ2ได้24คูณกับ10เป็น200เท่าไหร่ครับ240วิธีคำตอบ240วิธีนั่งติดกันถามว่าเอ๊ะถ้าเราใช้วิธีแบบที่นักเรียนรู้แล้วอันนี้ต่อไปอธิบายแบบนักเรียนรู้แล้วนะครับเพราะงั้นอันนี้อธิบายแบบนักเรียนในเรื่องกับคณะธรรมดาเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามี A B C นะครับมี A B C ถ้าคุณนั่งแบบนี้เอาลงมานั่งตำแหน่งตำแหน่งนี้ได้กี่วิธี3ลงมาแล้วเลือกใครก็ได้ A B C ตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้1 3คูณ2คูณ1ได้เท่าไหร่6วิธีเนี่ยถ้าเราเขียนตัวเลขที่เรียงไว้แบบนี้เราเรียกว่า3แฟกนะครับ3แฟกถ้าถามว่า6วิธีเนี่ยจริงไหมก็ต้อง A B C ถ้านั่งแบบนี้นับเป็น1วิธีเรานับ1วิธีแต่ถ้า A C B ก็นับกี่วิธีครับ1วิธีถ้า A B A C B C A ต่อไป C A B C B Aนับเลย1 2 3 4 5 6วิธีเรามีทั้งหมด6วิธีนั่นเราเรียกว่าแฟคเทเรียลนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีสิ่งของอยู่3สิ่งเราจะใช้วิธีการสลับไปสลับกันมาเนี่ย3คนเนี่ยสลับกันที่กันได้3แฟคในขณะเดียวกันถ้ามี5คนนะฮะ5คน5คนเนี่ย4คนก็ได้5คนเนี่ยสลับตำแหน่งไปสลับตำแหน่งมาเนี่ยสลับไปเนี่ยเราก็เหมือนกันถ้า5คนลงตำแหน่งนี้สลับที่กันได้เท่าไหร่5แฟกวิธี5แฟกวิธีก็คืออะไร5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะครับเหมือนกัน5แฟกคุณจะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับอ่ะลองมาดูข้อวันนี้ข้อเดิมนะครับข้อเดิมคุณจะใช้คำว่าแฟกตัวเลี่ยนนะถ้ามีจำนวน n คนนะครับ n คนคนนี้ใหม่จำนวนวิธีการจัดให้หญิง3คนและชาย3คนนั่งเรียงกันเป็นแถวโดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอเราก็ใช้เลยอันนี้สามีนะสามีอีกคนหนึ่งภรรยานะนี่ภรรยานะครับภรรยาและต่อไปก็เป็นผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายวงกลมก็ได้นะวงกลมผู้หญิงนะผู้หญิงที่เหลื
อันนี้ผู้ชายกาบาดหน่อยนะฮะมันจะได้ดูต่างกันนะครับไม่ใช่สามีภรรยากันนะฮะทีนี้เราลองดูที่ว่าเขาบอกการบอกนั่งติดกันเสมอเราผูกมัดเลยมัดคิดเป็นหนึ่งตำแหน่งนะฮะคิดเป็นหนึ่งตำแหน่งเราผูกมัดเนี่ยหรือไปไหนไปด้วยนะฮะแต่นั่งตรงไหนฉันนั่งด้วยนะฮะส่วนใหญ่ภรรยานี่เป็นคนที่ไม่ให้สามีไปอยู่กับใครคุยกับใครเลยอ้าวได้มาปั๊บเนี่ยสลับที่กันเลยสลับตำแหน่งได้ทั้งกี่วิธีครับจำนวนวิธีจำนวนวิธีได้หลายครับมีกี่ตำแหน่งครับ1 2 3 4 5 5ตำแหน่งเลือกได้สลับที่กันได้5วิธีสลับที่นะสลับที่ได้นะ5สลับที่ทีนี้ผู้หญิงคือสามีภรรยาเนี่ยเราสามารถนั่งสลับที่กันได้อีกนะครับสลับที่กันเลยนะสลับที่กันได้นะสามีภรรยาเนี่ยสลับที่กันได้สลับที่กันได้ได้กี่วิธีก็คุณได้2แฟกวิธีเพราะสลับที่กันเองเนี่ยสามีภรรยาสลับที่กันเองได้2แฟกวิธีจำนวนวิธีก็ได้แค่นี้วิธีนะครับ5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 2แฟกก็คือ2คูณ1จริงแล้วก็ตัวเลขที่กูคิดเมื่อกี้เนี่ยเท่ากันก็ได้เท่าไหร่อันนี้24 2คูณ5เป็น1010คูณ24ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ240วิธีอันนี้คือข้อสอบคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะทำวิธีไหนข้อไหนก็ย่อมได้ก็เป็นข้อสอบที่นักเรียนสามารถทำได้2วิธีนะฮะแต่ถามว่าข้อสอบคนนี้สมควรออกข้อสอบทัดโอเน็ตไหมไม่สมควรนะครับก็ขอฝากความกรุณาช่วยเช็คด้วยนะครับว่าเราสอนออกกันนับเบื้องต้นธรรมดาเด็กจะได้ไม่งงนะครับตอนนี้เรามาดูโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้ยากเย็นอะไรคราวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต่างนะไม่ยากอะไรนะคราวนี้ในการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานรองประธานเหรัญญิกและเลขานุการโดยให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียวถ้ามีผู้สมัคร6คนผลการเลือกตั้งกรรมการชุดนี้ที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะครับดูให้ดีนะฮะคราวนี้ถามว่าไม่ยากนะครับไม่ยากทำไมไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วกูทำทำไมนะฮะว่าทำให้ต้องเรียนดูมันไม่ยากเลยทำให้ดูนะครับลองดูเริ่มต้นด้วยเขามีประธานนะฮะประธานรองประธานนะฮะรองประธานเหรัญญิกนะครับเหรัญญิกแล้วก็ได้ละเลขานุการนะครูว่าทำให้ต่างๆกันมีประธานนะประธานรองประธานนะเหรัญญิกเหรัญญิกนะเหรัญญิกแล้วเลขานุการวันนี้ประธานของเราเนี่ยจะมีผู้สมัครทั้งหมดกี่คนมีผู้สมัครทั้งหมด6คนนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด6คนเราจะเลือกคนใดคนหนึ่งใน6คนนั้นได้กี่วิธีจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีประธานเนี่ยแล้วก็เลือกรองได้เห็นระยิกเดขาอย่าลืมว่าเป็นประธานแล้วจะเป็นรองได้ไหมไม่ได้เป็นรองแล้วเป็นเห็นระยิกได้ไหมไม่ได้เป็นเลขานุการแล้วจะเป็นประธานได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนนะครับที่จะทำสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งส่วนใหญ่มีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวประธานนะครับมีคนทั้งหมดกี่คน6คนเลือกคน6คนเลือกคนใดคนหนึ่งใน6คนนั้นเลือกได้6วิธีในขณะเดียวกันเป็นประธานแล้วเลือกไปแล้ว1คนจะเหลือคนให้เลือกเนี่ยเพียงแค่5คนเพราะฉะนั้นเลือกรองประธานได้5วิธีเหรัญญิกมีเท่าไหร่คนเดียวนะเลือกไปแล้วอย่างละหนึ่งประธานหนึ่งคนรองประธานหนึ่งคนเหลือ4เลขาเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3จับมาคูณกันเลยครับจับคูณกัน6 5 30คูณกับ12คูณได้ไหมฮะ0 3 2 6 3 1 3 360วิธีเนี่ยคำตอบก็คือ360วิธีนี่ข้อนี้แถมนะครับมันไม่ใช่ข้อสอบในโอเน็ตนะความจริงแล้วมันข้อสอบของเก่า
็เลยมาทำให้ดูอีกข้าวหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับเนื้อหาที่อธิบายไปก็คือการนับจำนวนวิธีก็คือกดการนับเบื้องต้นธรรมดาเท่านั้นเองเวลาเราหมดแล้วนะฮะก็นักเรียนก็คงจะต้องนำข้อสอบที่ครูมีอยู่ที่ครูเสนอให้ดูนะฮะก็ลองไปทำดูนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ1นะครับก็คงจะต้องลำอำลานะครับก็นักเรียนก็คงจะต้องไปนำข้อสอบเนี้ยที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ในเวลา1ชั่วโมงเต็มๆก็ลองทำอีกครั้งหนึ่งหรือไม่งั้นถ้าเทปที่มีอยู่เนี่ยก็อัดเทปไปดูก็ได้นะครับครูทำให้เพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับจะได้มีที่สามารถดูหนังสือแล้วก็ดูมีคนสอนให้กับนักเรียนได้ดูวิธีการต่างๆวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับที่ได้รับฟังได้รับชมในรายการนี้ก็ขอฝากความว่าขอให้โชคดีในการสอบนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ